สดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดโดนแล้วส.ส.เพื่อไทยอัดธนกรโฆษกพลังประชารัฐน่ารังเกียจใช้สมองคิดด้วยการุณอัดโฆษกพลังประชารัฐหยุดตีกินทางการเมืองสวนเอาดีใส่ตัวเอาชั่วใส่คนอื่นยันขณะนี้ไม่มีใครเล่นการเมืองย้ำพักฝ่ายค้านสนับสนุนรัฐบาลฝ่าวิกฤตโควิด -19 นายการุณโหสกุลส.ส.กรุงเทพมหานครพักเพื่อไทยเปิดเผยถึงกรณีที่นายธนกรวังบุญคงชนะโฆษกพักพลังประชารัฐกล่าวโจมตีคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์ประธานยุทธศาสตร์พักเพื่อไทยนายพิชัยนฤทธพันธ์อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนายจาตุรนต์ฉายแสงอดีตแกนนำพักไทยรักษาชาติและนายสมชัยศรีสุทธิยากรอดีตกกต.ที่ออกมาแสดงความคิดเห็นและแนะนำรัฐบาลเรื่องมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ว่าการออกมาให้สัมภาษณ์ของนายธนกรเป็นการพูดแบบเอาดีใส่ตัวเอาชั่วใส่คนอื่นที่ผ่านมาแกนนำพรรคฝ่ายค้านให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหาวิกฤตโควิด-19 มาตลอดเพราะเป็นห่วงประชาชนโดยให้ความเห็นจากประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อรัฐบาลและเสริมสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนนายการุณกล่าวด้วยว่าคำแนะนำจากพรรคฝ่ายค้านที่รัฐบาลนำไปดำเนินการล้วนแล้วแต่สำฤทธิ์ผลและเราพร้อมสนับสนุนการทำงานของรัฐบาลในการต่อสู้กับโควิด-19 เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยมากที่สุดการสัมภาษณ์ของนายธนกรจึงน่ารังเกียจเพราะมัวแต่เล่นการเมืองหากนายธนกรใช้สมองจะทราบได้เลยว่าวันนี้ไม่มีใครเล่นการเมืองทั้งสิ้นและนายธนกรต้องหยุดตีกินทางการเมืองได้แล้วพรรคเพื่อไทยและพรรคร่วมฝ่ายค้านไม่เคยเอาความเดือดร้อนของประชาชนมาทำลายล้างกันทางการเมืองในเวลานี้ไม่มีการเมืองมีแต่ความร่วมมือกันของทุกฝ่ายโดยเอาความปลอดภัยของประชาชนเป็นที่ตั้งพรรคร่วมฝ่ายค้านพร้อมสนับสนุนการทำงานของรัฐบาลเพื่อผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันดังนั้นโฆษกพรรคพลังประชารัฐหยุดพฤติกรรมตีกินทางการเมืองแล้วหันมาร่วมมือกันทำงานเพื่อช่วยเหลือประชาชนจะดีกว่านายการุณกล่าวขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากไทยรัฐอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ